อมรินทร์ทีวีที่นี่ตัวเท่าไหนใหญ่ไหมเท่าแขนเลยเราสองนิ้วแต่ว่าใหญ่มากนะม้าบอกว่าเนี่ยเราจะนั่งเรือไปสักพักหนึ่งไม่นานมากเดี๋ยวก็จะไปเจอจุดที่เราจะไปหากันแล้วพร้อมไหมพร้อมไปกันเลยจ้าตรงนี้เหรอตรงนี้เหรอตรงนี้ได้จอตรงนี้ได้แป๊บเดียวเองนะครับขับมาไม่ถึง10นาทีก็เจอจุดที่เราจะมาหาหอยลายกันแล้วนะครับข้างหน้านี้ก็มีคนมาหาหอยก่อนหน้าเราแล้วโอ้โหเยอะมากงั้นเดี๋ยวเราลุยกันเลยดีกว่านะฮะลักษณะพื้นที่นี่จะเป็นทรายนะครับเหมือนเป็นแบบหาดทรายที่น้ำลงไปแล้วแล้วก็จะมีหิน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 เต็มไปหมดเลยค่ะทำไมถึงต้องเป็นตรงนี้ครับจะเป็นบนทรายมันจะซ่อนอยู่ไงฮะอ๋อซ่อนอยู่ในทรายใช่เราก็จะใช้นี่หรอนี่อุปกรณ์ใช้นิ้วก่อนใช้นิ้วก่อนแล้วใช่มันจะมีเหมือนรูจมูกไหมหรอจมูกรูพุหรือว่ารูมะหรือว่ารูมะปางหรืออะไรสองรูนะมันจะเด็กๆพอเราจิ้มอะไรมันจะขึ้นอีกน้ำกับอีกรูหมายถึงว่าเราจะสังเกตรูซึ่งมีอยู่2รูตรงพื้นจิ้มปุ๊บถ้าใช่มันจะน้ำกับปุ๊บน้ำมันจะพ่นออกพ่นขึ้นมาอ๋อแล้วทำไมเราไม่ใช้อันนี้จิ้มอ่ะแม่เนี่ยอาวุธที่เราเอามาเนี่ยมันไม่รู้ว่ามันจะวิ่งได้ไงคืออะไรถ้าเป็นหอยมันจะนิ่มๆเปลือกมันนะฮะมันไม่คายได้แล้วนี่ฮะได้แล้วสิโอ้เล็กอุปกรณ์เล็กอ่ะคือเมื่อกี้เนี่ยมาไอ้นิ้วเนี่ยสัมผัสที่รู้แล้วบอกว่าตรงเนี้ยมีหอยลายอยู่ตรงข้างในนะแล้วก็เอาไม้ตะขอเนี่ยเหนียวเฮ้ยโอ้นี่เหรอใช่อันนี้ลูกเล็กนี่เล็กเหรอจ้านี่หอยลายเหรอหอยลายใหญ่มากใหญ่กว่านี้ก็ยังเล็กอยู่อ่ะมั้ยเนี่ยนี่หอยลายเหรอหอยลายบ้านเราเหรออุ๊ยนี่นะครับตัวแรกหอยลายที่นาคาใหญ่ใหญ่มากนี่อ่ะหนูลองจับดูนี่วิหนักด้วยคือเนื้อนี่เต็มหอยแน่นอนเต็มฝาแน่นอนนะปกติหอยลายที่เราเห็นขายตามตลาดเขาจะตัวแบบเทาๆขาวๆนะคือสีจะคล้ายๆกับดินโคลนอ่ะแล้วก็ลายจะเป็นเหมือนตะข่ายเส้นๆแต่ว่าอันเนี้ยคือสีขาวมีหลายลายนะขาวแบบสีคล้ายๆกับงาแต่ว่าลายไม่เหมือนเลยไม่เหมือนหอยลายที่เรากินกันตามตลาดนะเรารสชาติเนื้อสัมผัสมันคือหอยลายเลยไหมครับได้หวานนะกลิ่นเกลิ่นอะไรคือหอยลายเลยแต่เป็นหอยลายตัวใหญ่ใช่โอ้โหมากใหญ่มากต้องรีบหาแล้วล่ะดูแล้วข้างหน้าจะอร่อยที่เรามาหาเนี่ยไม่ได้เป็นจุดที่น้ำแห้งตรงที่เราเดินมานะเราลงมาหาตรงที่เป็นมีน้ำนิดนึงประมาณข้อเท้าเนาะแม่บอกว่าถ้าเป็นจุดที่มีน้ำแบบนี้หาง่ายกว่าใช่ไหมจ๊ะมะใช่จ้ะคือเราจะเห็นรูที่อยู่บนทรายอ่ะชัดกว่าจุดที่ไม่มีน้ำรูที่เรากำลังมองหาที่มะบอกว่าเหมือนรูจมูกเนี่ยนะครับเป็นรูที่เกิดจากท่อเล็กๆ2ท่อของหอยลายที่ใช้ในการดูดน้ำดูดอาหารและพ่นของเสียออกครับซึ่งหอยลายเนี่ยก็จะฝังตัวอยู่ในดินแค่ประมาณ 1-10 ซมเท่านั้นครับทำให้เวลาที่เราเจอรูแล้วนะครับและใช้นิ้วจิ้มลงไปก็จะสัมผัสกับตัวหอยนั่นเองครับนี่มะบอกว่าเหมือนจะเจอแล้วนะคะเจอแล้วไหมจ๊ะโอ้แต่รูวันนี้นะครับมันก็จะเหมือนมีความเฉียงลงไปหน่อยเนาะไม่ได้แบบไม่ได้เป็นกลมๆลงไปตรงๆแบบนี้มีด้านนึงลาดๆลงไปนิดนึง
ช่แล้วใช่แล้วใช่ที่ไหมจ๊ะอาวุธไปแล้วนะคะจิ้มลงไปประมาณ2องุลีนะครับแล้วบอกใช่แล้วเจอแล้วเกี่ยวขึ้นมาเลยคือพอจังหวะลงไปเขาจะดิ้นหนีหรืออะไรไม่ดิ้นค่ะแต่จะอยู่กับที่เลยโอ้ยใหญ่ขึ้นเลยด้วยใหญ่กว่าเดิมนะครับตัวใหญ่มากเลยนะครับตัวที่สองมาแล้วนะฮะนี่อีกไหนน่าจะมามือขึ้นมือขึ้นหนูขอลองจิ้มได้ไหมจ๊ะจิ้มได้เลยน้องผู้ลองจัดการเอานิ้วแย่ไปเลยรูไหนก็ได้ใช่ไหมจ้ะใช่ไหมนิ่มๆไหมนิ่มไหมโดนตัวอะไรไม่รู้ด้วยอ่ะเหมือนฝาหอยเลยมะใช่ไหมหยิบได้ไหมหยิบไม่ได้จ้ะมันเหมือนมันดิ้นลงไปด้วยเนี่ยดิ้นนี่เฮ้ยเจอแล้วดิ้นได้ไหมดิ้นโอ้โหขอบคุณเทพเจ้านาคาใหญ่ซึ่งเมื่อกี้จากที่ดูแล้วเนี่ยไม่ได้ทิ่มลงไปลึกมากไม่ลึกมากนี่ประมาณนิ้วเดียวเองแค่นี้ไปจับเนี่ยไปโดนตรงเนี้ยเขาอะเหมือนเขาอ้าอยู่ข้างล่างนะคะแล้วก็พอรู้สึกว่าใช่ปุ๊บก็ผมก็คว้าลงไปเลยก็ดึงขึ้นมาแปลว่าเขาอยู่ไม่ลึกมากออกมาเลยไม่ลึกมากโอเคเฮ้ยพบไหมพบเหมือนมีหอยอยู่นะครับแล้วก็ปากเขากำลังอ้าอยู่นี่ปุ๊บกำลังจะดันขึ้นมานี่ไม่ลึกมากนะนี่ไงได้หอยกันมาอีกตัวนึงแล้วนะครับหอยลายยักษ์ตัวใหญ่สมชื่อจริงๆครับซึ่งหอยลายยักษ์นี้นะครับเป็นหอยลายอีกหนึ่งชนิดที่พบได้ในบ้านเรานอกจากขนาดตัวจะใหญ่กว่าหอยลายที่เรากินทั่วไปแล้วทรงก็ไม่เหมือนกันครับหอยลายยักษ์เนี่ยจะทรงค่อนข้างกว้างเปลือกหนากว่าและจะมีลักษณะเป็นร่องๆคล้ายกับหอยพ่อครับตอนนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาหาหอยลายกันต่ออดใจรอสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับเราอยู่กันที่เกาะนาคาใหญ่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตครับพลูและมะปางเนี่ยมาหาหอยลายตัวใหญ่ที่ได้ชื่อว่าเป็นหอยลายยักษ์ครับวิธีการเนี่ยก็คือการสังเกตรูเพราะว่าหอยลายเนี่ยจะฝังตัวอยู่ใต้พื้นทรายซึ่งหลังจากได้เห็นฝีมือของมะแหม่มไปแล้วนะครับก็ถึงเวลาของเรา2คนแล้วล่ะครับตอนนี้พลูกับมะปางเราก็แยกกันหาเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าใครจะได้หอยลายตัวใหญ่กว่ากันครับนี่นะครับเจออีกรูนึงนะฮะคือตรงนี้ค่อนข้างชัดก็จะเป็น2รูที่อยู่ใกล้กันแบบนี้ห่างกันประมาณนี้แล้วมันจะมีความบุ๋มลงไปอ่ะนี่มีความบุ๋มมีความบุ๋มแล้วมีความพ่นน้ำนี่ไงใหญ่จังใหญ่จังใหญ่นะมาใช้คำว่าใหญ่จังเหรอลูกใหญ่ลูกใหญ่มากนะครับลูกนี้อุ๊ยโอ้น่าจะใหญ่ที่สุดของวันนี้แล้วนะนี่หอยลายนาคาใหญ่นะครับใหญ่จริงๆอ้าปากเลยนะครับสดเออตัวก่อนหน้านี้ที่เราจับมาได้สีดำๆแบบนี้มันพันเดียวกันไหมครับเนี่ยพันเดียวกันมีหลายสีเลยสีออกสีนวลๆขาวๆเหมือนงาช้างแบบนี้นะครับแล้วก็มีจุดๆๆหน่อยหรือว่าจะเป็นออกสีดำแบบนี้ก็มีได้เหมือนกันนะครับบางตัวก็นี่มีลายแบบนี้เลยแต่ทั้งหมดคือหอยลายนาคาใหญ่ปกติแล้วมีเจอตัวใหญ่สุดประมาณไหนครับใหญ่กว่านี้นิดหน่อยเหรอเมื่อก่อนตัว5บาทตัวละ5บาท5บาทเหรอเดี๋ยวนี้เป็นกิโลเป็นกิโลเมื่อก่อนนี่ตัวละ5บาทก็มีแปลว่าต้องใหญ่กว่านี้หน่อยนะใช่มั้ยโหเต็มไม้เต็มมือนะครับแน่นมากเลยเหมือนทีมเราตอนนี้ค่อนข้างมือขึ้นนะมะนะเราเดินไปตรงไหนเราก็เจอนะไม่รู้ทีมทางนู้นเป็นยังไงมั่งตอนนี้มาม่าบอกว่าไม่ต้องล้วงไม่ต้องแย่ไม่ต้องขุดเขาปักอยู่บนทรายแบบนี้ก็ได้ด้วยมาม่านี่เขาอ้าอยู่เลยเนี่ยเดี๋ยวลองหยิบขึ้นมามาบอกตัวนี้น่าจะลูกใหญ่ใหญ่จริงๆนะคะแล้วตัวนี้เขามีลายอะลายตัวนี้คือเป็นดำๆอะแล้วก็มีแบบเส้นๆอยู่ที่ดินดินทรายที่เป็นขวดดินเนี่ยถ้าดินที่ไหนขาวๆทรายขาวๆมันจะออกขาวอ๋อตัวไหนที่อยู่บนผิวทรายขาวๆก็จะขาวตัวไหนอยู่ลึกก็จะดำหน่อยมันก็มีลายเหมือนกันคื
ือวันนี้เป็นวันที่น้ำลงมากๆเลยนะคะ15ค่ำชาวบ้านก็ออกมาหาหอยกันนี่แหละช่วงบ่ายๆเนาะตรงนี้ก็คือเราเดินมาถึงจุดที่น้ำลงแล้วก็คือจุดที่ไม่มีน้ำเลยแห้งเลยนะคะตรงนี้เราจะหาหอยลายกันตรงนี้ได้ด้วยก็คือเดี๋ยวเราจะขุดใช่ไหมคะค่ะได้การขุดแต่เมื่อกี้ม้าบอกว่ามีวิธีการมองหาจุดที่มีหอยชัวร์ๆด้วยใช่ไหมค่ะมองยังไงนะคะมันมีน้ำพุ่งปึ๊ดมาอ๋อพุ่งขึ้นมาคือเราต้องมองหาจุดที่มีน้ำพุ่งขึ้นมาแล้วเราก็ไปขุดตรงนั้นแล้วขุดชุมก่อนมาดูคือตรงนี้มีชัวร์ม้าบอกว่ามีชัวร์มาดูก่อนดูก่อนนี่เป็นเม็ดเล็กไงตัวเล็กนิดหนึ่งเป็นหอยลายเหมือนกันหลุมนี้นี่ขุดแป๊บเดียวได้มา2ตัวเลยนะคะเป็นหอยลายเหมือนกันไหมจ๊ะหรือไม่ใช่ไม่คนละสายพันธุ์ตัวนี้ไม่ใช่หอยลายนะคะหอยนี้เยอะเราจะเจอหอยอันนี้เยอะเนาะอันนี้คือหอยมุกการหาหอยลายแบบนี้สามารถหาได้ทั้งปีเลยครับแต่จะต้องมาในช่วงน้ำลงซึ่งในช่วงไหนที่มีฝนตกหรือว่ามีลมแรงเราจะมองหารูได้ยากเพราะว่าน้ำจะมีลักษณะเป็นคลื่นครับนี่เจออีกตัวนึงแล้วครับไม่ใช่แน่ๆไม่ใช่แน่นี่ไงใหญ่ใหญ่นะครับตัวนี้โอ้โหบิ๊กเบิ้มมากเลยสุดยอดวันนี้เนี่ยเราได้หอยกันมาหลากหลายเลยครับทั้งหอยจอบหอยมุกและหอยลายยักษ์ที่เราจะนำไปทำอาหารอร่อยๆกันแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนติดตามได้ช่วงหน้าครับหนุนโดยยาแคปซูลฟ้าทลายโจรสกัดจากอ้วยอันโอสดแก้ไข้แก้ร้อนในอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาได้เวลาทำกับข้าวกันแล้วนะคะหลังจากที่เราไปเดินส่องหอยกันจนตาลายหมดแล้วนะพี่ภูถูกต้องครับปวดตาไปหมดตอนนี้ในที่สุดเราก็ได้หอยลายมากินกันแล้วนะคะใช่แล้วครับแล้วก็คนที่จะมาทำจานอร่อยให้เรากินนะคะนี่นั่งข้างๆเราแล้วจ๊ะฮาเนาะจ๊ะฮาสวัสดีค่ะสวัสดีครับใช่วันนี้มาทำเมนูอะไรกันครับหอยลายต้มตะไคร้ค่ะผัดน้ำพริกเผาหอยลายเอ้ยเมนูที่คุ้นเคยปกติถ้าเราเห็นหอยตัวใหญ่ๆอ่ะเราจะรู้สึกว่าเอ้ยเหนียวหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้ไม่เหนียวหรอไม่เหนียวเริ่มเลยไหมครับมาเริ่มกันยังไงดีครับจ๊ะฮะปอกหัวหอมแดงก่อนตะไคร้นี่คือต้องคลุกนะต้องคลุกแดงคลุกให้ใส่กะปิเริ่มจากกะปิก่อนนะครับใส่ก็ไม่ต้องเยอะจ้ะได้นี่นะครับเราก็จะใส่ไปประมาณนี้นะใส่เกลือใส่ตะไคร้หัวหอมเลยจ้ะเอาเขียงไปเลย นี่เราก็จะตามด้วยตะไคร้ลงไปนะครับแดงเรียบร้อยจ้าจ๋าอย่างหอยลายอย่างเงี้ยตัวเล็กๆอย่างที่หนูเคยกินปกติเวลาถ้าเราเอาไปทำเมนูที่เป็นต้มเขาก็จะต้มลงไปใช่อย่างอันนี้ก็เหมือนกันทำเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันเหรอแต่ว่าคือเขาก็จะไม่ค่อยไม่เหนียวถึงทำแบบตัวเล็กได้อย่างนี้แล้วอย่างนี้เวลาที่เราปรุงอย่างเงี้ยค่ะเราต้องระวังด้วยไหมเพราะว่าเขาเป็นหอยทะเลไงเขาจะมีแบบเค็มในตัวหรืออะไรงี้ไหมคะไม่มีหอยนี่ไม่มีค่ะอ๋อเหรอหอยนี่มันจะหวานแบบเนื้อของมันหวานออกเป็นเอกลักษณ์ของมันคือได้ยินคำว่าหอยแบบหวานนี่หลายรอบมากคือคาดหวังนะจ้ะค่อนข้างคาดหวังนี่ยังไงครับต้องรอไหมหรือว่าใส่ได้เลยได้เลยน้ำพุ่งแล้วน้ำพุ่งแล้วนะครับตัวใหญ่มากและอย่างหอยลายอันนี้จ้ะเราไม่ได้เอาไปแช่น้ำข้ามคืนหรืออะไรก่อนเลยนะคือจับมาปุ๊บกินได้เลยเขาไม่อมทรายอมโคลนเลยนะไม่เลยเนาะแล้วก็ฝังตัวอยู่ไม่ลึกมากเพราะว่าไม่ค่อยอมทรายอมโคลนแล้ว
วนะหอมมาแล้วนะกลิ่นตะไคร้นะครับนี่พอเขาโดนไฟแล้วเหมือนสีเปลือกเขาเปลี่ยนด้วยนะออกส้มๆน้ำตาลน้ำตาลเนาะตอนแรกจะเป็นขาวๆเทาๆก็เหมือนหอยลายตัวเล็กนะพอผัดแล้วก็กลายเป็นสีส้มชิมน้ำก่อนนะครับยังไม่โดนลิ้นเลยได้ไหมได้จริงอร่อยหวานเห็นไหมนี่ได้แล้วอ่ะกับเมนูนี้ชื่อว่าหอยลายต้มตะไคร้และย้ำด้วยเป็นหอยลายยักษ์และเป็นหวานหวานมากเอาจานมาได้แล้วมาเมนูต่อไปนะครับเป็นผัดพริกเผาเป็นเมนูที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีแต่ว่ามันจะต่างไปเพราะว่าหอยลายเราเป็นไงใหญ่ใหญ่มากแล้วก็หวานหวานด้วยนะเริ่มจากอะไรครับจ๊ะเอาหอยลงไปลวกก่อนลวกก่อนเลยนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวเราจัดการเรื่องต่างๆนะครับที่เราต้องต้มหอยก่อนก็เพื่อให้หอยอ้าปากคายน้ำเค็มในตัวออกมาครับและด้วยความที่หอยลายตัวค่อนข้างใหญ่นะครับเราจะแกะฝาออกเพื่อไปผัดและรับประทานง่ายขึ้นซึ่งเนื้อหอยลายยักษ์ลักษณะนี้นะครับเหมือนกับหอยลายทั่วไปเลยครับแต่ทั้งเนื้อทั้งเอ็นเนี่ยใหญ่เต็มฝาเลยครับหวานเจี๊ยบเลยหวานจริงเฮ้ยของจริงยังมีกลิ่นของหอยลายอยู่หน่อยใช่คือรวมๆอ่ะเหมือนหอยลายตัวเล็กที่เรากินกันทั่วไปแหละใช่แต่ใหญ่กว่าเออแล้วก็มีเนื้อให้ได้เคี้ยวกว่าเนาะแล้วหวานอร่อยเลยไม่เหนียวจริงๆด้วยตอนนี้แกะหอยเรียบร้อยพร้อมที่จะมาผัดนะครับเพราะว่าโหระพาพร้อมไหมเรียบร้อยแล้วก็กระเทียมพริกกระเทียมพริกก็พร้อมแล้วเหลืออะไรเหลืออะไรครับเหลือกระทะไม่มองอะไรเนี่ยตั้งกระทะเหลือตั้งกระทะแล้วเดี๋ยวเราผัดหอยลายพริกเผากันนะครับอหลิวไม่ต้องใช้รายการเราใช้มือรอน้ำมันหน่อยนะครับนิดนึงแล้วก็เราก็จะใส่พริกกับกระเทียมลงไปเลยนะไปพอน้ำมันร้อนปุ๊บเราก็ใส่พริกกับกระเทียมที่เราบุกเอาไว้ไปเลยใช่แล้วแล้วเราก็จะตามด้วยอะไรครับตามด้วยน้ำพริกเผาน้ำพริกเผาต่อเลยอย่างหอยลายยักษ์เราก็ทำได้เหมือนหอยลายทั่วไปเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเราเอาไปผัดพริกเผาได้น้ำมันหอยผัดน้ำมันหอยได้ครับนี่มาแล้วเราใส่น้ำพริกเผาแล้วก็น้ำมันหอยลงไปแล้วก็ผัดให้เข้ากันเลยครับพอได้ที่แล้วเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำตาลแล้วก็น้ำปลานะครับเราก็จะใส่หอยลงไปได้เลยพอมันรู้สึกว่ามันแห้งเกินไปนะครับเราก็จะใส่น้ำลงไปด้วยคลอไปโหกลิ่นหอมมาเลยอ่ะหอมเลยหอมมาแล้วใส่โหระพาไปเลยใส่โหระพาได้เลยมาโหลงไปง่ายมากนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูหอยลายนาคใหญ่ผัดพริกเผาน่ากินมากสุดยอดได้เวลากินข้าวกันแล้วนะคะเมนูหอยของเราวันนี้น่ากินมากนี่เอาก่อนเลยมาไปขอบคุณค่ะโอเคเดี๋ยวงั้นเราจะชิมเป็นผัดพริกเผาก่อนแล้วกันให้ดูก่อนนะครับว่าฝาเขาเนี่ยคือเต็มช้อนกลางนี้เลยนะครับใหญ่มาก
ใหญ่มากนะฮะแล้วหอมที่สุดมันเป็นยังไงเต็มปากเต็มคำมากเลยนะครับคือมันมีกลิ่นหอมของโหระพาแล้วก็คือมันเป็นกลิ่นหอยลายอ่ะซึ่งมันไม่เหนียวนะถึงจะตัวใหญ่แต่ไม่เหนียวตัวพริกเผานี่ก็จะได้ออกหวานเค็มนิดๆแล้วก็เผ็ดกำลังดีเลยอ่ะอร่อยมากเลยนะฮะหอยลายต้มตะไคร้เดี๋ยวลองชิมน้ำก่อนดีกว่าเดี๋ยวมะกับจ้าจะลองชิมน้ำนะครับเดี๋ยวกูจะลองชิมเนื้อยากมากเออชิมน้ำกันก่อนสิกลมกล่อมน้ำเนี่ยคือหวานฉ่ำจากหอยนี่คือออกมาเลยแต่ว่ากะปิเนี่ยมาแบบจางๆเดี๋ยวชิมเนื้อบ้างดีกว่าเอาเลยค่ะจ้าด้วยนะจ้าจ้าขอบคุณค่ะนี่เอาก่อนเลยเอาก่อนเลยตัวใหญ่ๆเลยพี่วุ่นวายกับเอ็นหอยอยู่จริงพี่ภูคือหอยลายยักษ์เนี่ยเอ็นเขาใหญ่มากใช่เวลาเราเคี้ยวไปโดนเอ็นเขาอ่ะหนึบหนับหนึบหนับเนาะเอ็นแบบอย่างกับหอยแมลงภู่ตัวใหญ่เด้งมากมันหอมตะไคร้อ่ะน้ำมันเนาะคือต้มกับตะไคร้ให้เข้ากันเลยคือเขาไม่ได้มีกลิ่นคาวนะคะกลิ่นเขาจะเป็นเหมือนหอยลายนั่นแหละแต่ว่าพอเจอกับตะไคร้หนูว่ามันหอมเนาะมันหอมทั้งคู่มาเจอกันแล้วก็เนื้อเขาอ่ะไม่ได้เหนียวเป็นแบบเด้งๆอร่อยอร่อยมากตรงเอ็นก็อร่อยใช่ตรงแค่นี้น่าจะอร่อยทั้งหมดแล้วล่ะตอนนี้อร่อยมากเลยจ้าต้องพูดแบบให้มันอร่อยใหญ่สมกับขนาดตัวของหอยลายเราใหญ่ๆเลยสองสามร้อยจังหู้อร่อยมากเลยนะครับยังไงวันนี้นะครับต้องขอบคุณนะฝากขอบคุณมะแมมได้แน่นอนต้องขอบคุณแม่ครัวของเรานะครับต้องขอบคุณจ๊ะฮามากๆเลยที่มาทำเมนูอร่อยแบบนี้ให้เรากินนะครับขอบคุณมากๆยังไม่หมดนะถ้าคุณผู้ชมดูแล้วอยากตามมาเที่ยวมากินหอยลายยักษ์แบบนี้มาได้ไหมมาได้ค่ะมีการท่องเที่ยวด้วยใช่ไหมครับสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่มีวัตถุดิบแปลกๆวัตถุดิบน่ากินแบบนี้นะ อยากจะชวนให้เรานะไปตามอำเภอจานกันทักมาบอกกันได้นะคะทาง Facebook ตามอำเภอจานค่ะวันนี้นะคะปรางพี่ภูแล้วก็จ๊ะฮะต้องลาไปก่อนนะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่เนาะทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34วันนี้ตามอำเภอจานหมดเวลาลงแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะขอบคุณนะครับจ้าเดี๋ยวเราจะกินหอยจากมะมะต่อโอ้กระมังเลยราคาชนิดที่ได้เลยม้ามากินด้วยกันนะได้เลยทานน้ำจิ้มซีฟู้ดร้อยเทียนยังเหมือนเดิมได้อะไรเมนูนี้เมนูที่ชื่อว่าเมนูที่ชื่อว่าหอยลายต้มตะไคร้เอาไว้ชัดเลยชัดเลยเอาไว้ตกไว้พี่พุ่มันเดี๋ยวมันพร้อมแล้วมันไม่ได้อะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอ็นดูน้องเขาด้วยนะครับอมรินทร์ทีวีอย่าลืมกด Subscribe และติดตามรายการตามอำเภอจานรวมไปถึงรายการดีๆของทางช่องอมรินทร์ทีวี SD ช่อง34ด้วยนะคะ